สดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่พึ่งกี่แบบเต็มใจอยากจะมาพูดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการเลิกหรือเลี่ยงหรือลดการทานเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งพึ่งกี่จะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เทคนิคว่าพึ่งกี่ทำยังไงถึงได้สามารถทำแบบติดต่อมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะคะในการลดเลี่ยงแต่ก็ยังไม่ได้เลิกแบบ 100% นะคะในการทานเนื้อสัตว์นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยพุ่งกี้คิดไว้ว่าพุ่งกี้ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์อื่นนะคะแต่ว่าพุ่งกี้เองก็จะไม่อยากเบียดเบียนตัวเองเหมือนกันแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเขามีชีวิตที่แบบว่ายากลำบากเวลาไปทานอาหารกับเราด้วยนะคะคือตอนนี้พุ่งกี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าพุ่งกี้เนี่ยเลิกทานเนื้อวัวแบบเลิกไปเลยนะคะมาตั้งแต่อายุประมาณ17แล้วนะคะจนตอนนี้28เนาะก็ยังไม่แตะเลยนะคะส่วนสัตว์อื่นเนี่ยบางทีก็ยังทานบ้างถ้ามันจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็จะไม่ทานนะคะซึ่งเคล็ดลับที่พุ่งกี้เนี่ยทำให้ทุกวันเนี่ยมันยังคงทำได้อยู่โดยที่ไม่ตบะแตกไปก็มี5เคล็ดลับที่พุ่งกี้อยากจะมาบอกต่อนะคะเคล็ดลับแรกคือเพื่อนๆห้ามเครียดห้ามเคร่งเกินไปเลยนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าโอ้นี่ฉันจะอยากจะเป็นเจเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัตเราจะต้องแบบว่าลดทุกอย่างเลิกทุกอย่างเราจะไม่ใช้แอนิมอลโปรดักต์อันไหนแอนิมอลเทสมาเราก็จะเลิกเราจะทิ้งเราจะไม่กินน้ำปลาเราจะไม่กินอะไรทุกอย่างที่มีผลิตภัณฑ์จากนมวัวถ้าเราคือถ้าเราตั้ง mindset ไว้อย่างนั้นเมื่อไหร่นะคะเราจะเครียดมากและถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยอะไรที่เราทำอยู่มันไม่สามารถทำเป็นระยะเวลานานได้นะคะเพราะว่าร่างกายเรามันก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเออทำอย่างเงี้ยมันเครียดเกินไปนะมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียดเป็นอันขาดเลยนะคะเราเนี่ยพยายามทำทุกอย่างแบบเป็นไลฟ์สไตล์นะคะคือทานได้ทานนิดทานหน่อยแต่ว่าบางทีเราเลือกได้เราก็อาจจะไม่ทานอย่างเช่นพุ่งกี้ออกไปกับเพื่อนข้างนอกถ้าพุ่งกี้แบบว่าโอ้โหเป็นแบบเจจ๋าวีแกนจ๋ามากพุ่งกี้ก็จะบอกว่าไม่ได้ฉันจะต้องไปกินร้านมังสวิรัติเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยมันมีน้ำปลามันมีปลาร้ามีอะไรเงี้ยฉันไม่เอาเด็ดขาดคือถ้าคิดในมุมเนี่ยมันไม่ใช่แค่พุ่งกี้เท่านั้นที่เครียดเพื่อนก็จะเครียดโอ้จะไปกินตรงไหนก็ไม่ได้เขาก็อยากกินอย่างอื่นเนาะพุ่งกี้ก็จะไปกับเขาแล้วพุ่งกี้ก็จะสั่งคือสั่งมาร่วมกันนี่แหละแต่พุ่งกี้ก็จะเลือกเป็นเขี่ยเนื้อสัตว์เอาไปให้เพื่อนทานแทนหรืออะไรอย่างนี้แทนนะคะมันก็จะเป็นวิธีที่ดีโดยที่เราไม่เครียดอย่างกาแฟตอนเช้าเนี่ยพุ่งกี้ก็ยังมีส่วนผสมของนมวัวอยู่แต่ถ้าให้เลือกดื่มเป็นแบบนมวัวเป็นลิตรๆพุ่งกี้ก็ไม่เอาอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันยังมีส่วนผสมเล็กน้อยเราก็อ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยเราก็ทำดีที่สุดแล้วก็คือพยายามลดแล้วอย่างนี้นะคะข้อ2นะคะพยายามทานให้ครบ5หมู่คือสำหรับพุ่งกี้เนี่ยนะคะจะเลือกทานให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเลยนะคะเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารเนาะพุ่งกี้ยอมรับเลยว่ามีช่วงนึงช่วงแรกๆที่พุ่งกี้เนี่ยเริ่มจะแบบลดเนื้อสัตว์เนาะพุ่งกี้ก็ออกไปทางแบบว่าเจมากๆแบบเจจริงๆเลยจนแบบมีเป็นปางนกกระจอกบ่อยมากแบบเป็นทุกเดือนนะคะแล้วก็แบบเหมือนขาดสารอาหารไม่มีร่างกายแบบไม่ใช่ไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีแรงแล้วก็คิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเนาะแต่พอหลังจากที่พุ่งกี้แบบว่าจริงๆมันต้องครบ5หมู่นะต้องทานที่มันมีโปรตีนมีไขมันมีผักมีวิตามินอะไรให้ครบเพราะฉะนั้นพุ่งกี้ก็จะพยายามเลือกทานถั่ว5สีทานถั่วต่างๆทานธัญพืชต่างๆทานเทมเป้ผักผลไม้มากๆดื่มน้ำเยอะๆทานเห็ดมากๆอย่างนี้นะคะโดยที่อาหารครบ5หมู่เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อเองได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมาทำเป็นสลัดทำอะไรง่ายๆทานเองที่บ้านใช้ซอสแม็กกี้ผสมเราทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะคะแล้วก็อาจจะทานไข่บ้างอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะคือพยายามทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะและเดี๋ยวเนี้ยโลกเรามันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเราสามารถไปทานตามพวกร้านมังสวิรัติร้านเจหรือว่าร้านเขาเรียกว่าอะไรplant based ต่างๆนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ร้านทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์มาเสนอให้เราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หายากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเคล็ดลับที่3นะคะก็คืออย่ากลัวที่จะทานวิตามินเสริมนะคะบางคนนี่แบบว่าฉันจะลดเนื้อสัตว์ฉันจะแบบทุกอย่างต้องเป็นออร์แกนิกต้องเป็นคลีนจะไม่ทานวิตามินเสริมเลยบางทีอ่ะการที่เราลดเนื้อสัตว์มันมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันอย่างเช่นการที่เราทานวิตามิน B12 หรือ B12 ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย B12 เขาบอกว่ามันมาจากจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้ดินและสัตว์ก
กินผักจากดินอะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แบบเขาบางทีอ่ะผักที่ล้างสะอาดเกินแล้วสัตว์กินเข้าไปมันก็ไม่ได้ B12 เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น B12 เดี๋ยวนี้เขาจะต้องฉีดให้สัตว์หรือว่าให้สัตว์กินเพื่อให้ B12 มาหาเราแต่เราสามารถซื้อได้ทั่วไปแล้วค่ะพวกซัพพลิเมนต์วิตามินซีวิตามินเสริม B12 นั่นเองนะคะแต่พวกกี่จะไม่ได้เลือกกินเป็น B12 แบบเพียวนะคะพวกกี่จะกินเป็น B1612นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่พวกกี่กินเสริมเนี่ยวันละแค่1เม็ดเองรู้สึกว่าไออาการที่แบบสมองคิดไม่ออกปากนกกระจอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มวิตามินซีเข้าไปด้วยก็ได้แต่การกินวิตามินเสริมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะถ้าเราดื่มน้ำมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ทานอะไรที่แบบมันเวอร์มันจะไปทำร้ายไตทำร้ายตับอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการทานวิตามินเสริมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำเป็นนะคะเคล็ดลับที่4นะคะที่ปุ้งกี่ทำมาโดยตลอดก็คือปุ้งกี่จะไม่ชักชวนผู้อื่นมากเกินไปไม่แบบว่าไปกดดันคนอื่นหรือไม่หมกมุ่นอะไรแบบโอ้ฉันจะต้องเป็นเจส่งรูปภาพการฆ่าปลาฆ่าวัวฆ่าหมูไปให้เพื่อนดูเพื่อให้เพื่อนเนี่ยมาร่วมกันแบบลดเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์คือทำอย่างนั้นน่ะมันจะกดดันตัวเองกดดันเพื่อนๆแล้วบางทีอาจจะทำให้เสียเพื่อนไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรเอาตัวเองให้รอดก่อนแค่เราคิดว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งในจำนวนที่ช่วยลดเรื่องเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ไปแล้วมันก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆเขาเห็นว่าโอเคเราเลี่ยงเนื้อสัตว์มันได้ผลประโยชน์ดีกับเราเนี่ยเพื่อนเขาก็อาจจะทำตามเราก็ได้หรือว่าคนในครอบครัวนะคะแต่ไม่ควรเลยที่จะไปแบบว่าบังคับให้พ่อแม่ให้คนนู้นคนนี้กินตามเรามันไม่จำเป็นนะคะคือเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็คนอื่นถ้าเขาแบบว่ามาทางสายนี้จริงๆเขาก็จะตามมาเองการที่เรากดดันหรือว่าหมกมุ่นมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดอ่ะแล้วในที่สุดตะบะแตกแล้วมันก็จะแบบโอ้ไม่เอาละมันยากมันลำบากเหลือเกินเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำเองไม่ต้องชวนใครเราก็ดูที่ตัวเราเองก่อนนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ5คือให้เวลากับมันปล่อยให้มันเป็นไปเองให้มันชินไปเองนั่นเองนะคะข้อนี้สำคัญมากคือปุ้งกี่ต้องยอมรับเลยว่าก่อนที่ปุ้งกี่จะเลิกทานเนื้อวัวเนี่ยปุ้งกี่เป็นคนที่ชอบเนื้อวัวมากคือแบบสามารถทานสเต็กได้แบบเป็นชิ้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 นอย่างนี้เลยนะคะชอบแบบชอบสุดๆแล้วก็แบบเอามาทำเป็นน้ำตกเอามาทำอาหารเมื่อก่อนอะทุกมื้อที่ทำให้คนอื่นทานเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยปุ้งกี่จะใช้เนื้อวัวโดยเฉพาะสมัยที่ปุ้งกี่อยู่ออสเตรเลียเนาะวัวเขาแบบเนื้อมันนุ่มมันแบบอร่อยอะมันจูซี่มากแต่พอปุ้งกี่เนี่ยตัดสินใจจะเลิกทานเนื้อวัวเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากเพราะว่าปุ้งกี่เป็นคนชอบเนื้อวัวมากแต่พอเราให้เวลากับมันแล้วก็คิดถึงผลดีเพราะว่าที่ปุ้งกี่เลิกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้ปุ้งกี่มีกลิ่นตัวค่อนข้างแรงแล้วก็ท้องอืดย่อยยากนะคะปุ้งกี่ก็เลยเลิกไปเนาะพอปุ้งกี่แบบปล่อยให้มันชินไปเองจาก1วันเป็น1อาทิตย์1อาทิตย์1เดือนเอาไปเอามานี่มัน10กว่าปีแล้วนะคะที่ปุ้งกี่ไม่ได้แตะเนื้อวัวเลยแล้วเดี๋ยวเนี้ยพอแค่ได้กลิ่นมันก็ไม่อยากไปเองเพราะมันแบบมันชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องให้เวลานะคะอย่าเร่งรัดแบบว่าฉันจะเลิกวันนี้พรุ่งนี้เลิกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะแบบกดดันตัวเองเกินไปปล่อยให้มันเป็นไปแบบธรรมชาตินะคะเป็นไปตามระยะเวลาของมันดีกว่าเนาะสาเหตุที่ปุ้งกี่เลิกทานเนื้อสัตว์หรือว่าลดเนื้อสัตว์นะคะจริงๆมันก็ต้องมีสาเหตุเนาะข้อแรกคือปุ้งกี่เนี่ยรู้สึกว่าเวลาปุ้งกี่ทานเนื้อสัตว์เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยมันย่อยยากหรือเปล่าทำไมท้องมันอืดๆรู้สึกว่าท้องผูกรู้สึกว่าขับถ่ายไม่ค่อยดีรู้สึกว่าร่างกายมีกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนปุ้งกี่เลยค่ะปุ้งกี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยท้องมันจะอืดแล้วมันจะไม่ย่อยแล้วมันจะแบบมันจะป่องมันจะเหมือนแบบมีพุงอย่างเงี้ยค่ะตลอดปุ้งกี่ก็เลยว่าเราลองมาลดให้น้อยลงดูดีไหมสักวันสองวันและสังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออมันจริงด้วยพอเราลดน้อยลงเรารู้สึกหน้าท้องเราแบนราบท้องไม่อืดไม่แบบไม่ผายลมเยอะไม่อะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือมันหลังจากที่ปุ้งกี่เนี่ยลดพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะคะรู้สึกว่าผิวพรรณสิวรู้สึกว่ามันดีมากเนี่ยช่วงเนี่ยปุ้งกี่หยุดทานชาไข่มุกนะคะแล้วรู้สึกว่าสิวมันไม่ขึ้นเลยทั้งที่ปกติเนี่ยเป
็นสิวบ่อยพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้สิวอักเสบอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นแล้วนะคะเลยคิดว่าเนี่ยการลดนมวัวลดพวกเนยพวกครีมเทียมอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผิวพรรณเราอะดูสดใสแล้วมันก็ดูดีขึ้นจริงๆนะคะอีกข้อนึงข้อนี้ค่อนข้างสำคัญคือปุ้งขี่เลี้ยงพอมเมอเรเนียนไว้ที่บ้านแล้วก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าเออในเมื่อฉันเนี่ยรักสัตว์อันนี้มันจะแบบออกแนวโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์นิดนึงนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบรักสัตว์แอนิมอลเลิฟเวอร์ก็ไม่อยากจะแบบทำร้ายสัตว์อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออถ้าเราไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรอย่างนี้มันก็คงจะดีเพราะถ้าใครมากินปอมเราก็รับไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลและเหตุผลสุดท้ายก็คือปุ้งกี้อยากจะช่วยลดโลกร้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าคือปุ้งกี้ก็ศึกษาสารคดีมาพอสมควรเกี่ยวกับลดโลกร้อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะแบบมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ natural disaster เยอะเหลือเกินแบบพายุโลกร้อนหิมะตกตรงนี้น้ำท่วมไฟป่าหิมะละลายอะไรเยอะก็มันก็เกิดมาจากโลกร้อนแล้วพอผู้ขีศึกษาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เราตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะมันเกิดมาจากการทำปศุสัตว์มากที่สุดคือแบบว่า 70% ที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็มีมาจากพวกโรงงานพวกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปศุสัตว์เนี่ยมันเป็นเหมือนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันทำให้ต้องตัดไม้ทำลายป่าเอาต้นไม้เอาพืชผักมาให้วัวให้สัตว์กินมันก็เลยทำให้โลกร้อนกี่ก็เลยว่าเออในเมื่อถ้าเราไม่สามารถช่วยบริจาคเงินหรือช่วยอะไรที่มันเยอะเกินได้แต่ผู้ขี่หนึ่งคนเนี่ยช่วยลดการกินตรงนี้ได้มันก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยโลกแล้วอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ขี่ตัดสินใจลดเนื้อสัตว์นะคะผลลัพธ์หลังจากที่ผู้ขี่ลดเนื้อสัตว์มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างอินเทนส์นิดนึงก็คืออยากจะลดสิวด้วยก็เลยไม่ค่อยทานพวกชามุกทานนมไอติมโยเกิร์ตอะไรต่างๆที่มันมีส่วนผสมของเดรี่ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันแบบมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเลิกไปเลย 100% เราอาจจะทานบ้างแต่ทานน้อยลงสิ่งที่ผู้ขี่เห็นแบบชัดที่สุดคือคุมน้ำหนักผู้ขี่ได้ดีมากแล้วก็น้ำหนักลดลงเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ผู้ขี่ไม่อยากให้มันลงเยอะเกินผู้ขี่ก็จะแบบทานแบบพวกผักผลไม้อะไรปริมาณที่มันเยอะขึ้นทานนมทานโปรตีนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันคุมน้ำหนักเราดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผักเป็นพืชเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่อ้วนไม่ไปเป็นไขมันสะสมอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีมากเลยถ้าใครที่กำลังหาแนวทางลดน้ำหนักโดยที่ไม่อยากจะทำอะไรที่แบบมันเวอร์เกินไปเราลองหันมากินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงก็จะเห็นว่าน้ำหนักเราลดลงจริงๆนะคะแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะข้อ2ก็คือเรื่องสิวกับผิวที่ดูแบบมันบลิ้งขึ้นนะคะแล้วก็สิวที่หายไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นมาจากวิตามินที่มาจากผักผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างในเมื่อระบบย่อยอะไรเราดีเนาะพวกวิตามินอะไรมันก็จะดูดซับได้ดีกว่าเดิมนะคะคือมันจะช่วยเรื่องล้างพิษช่วยแบบดีท็อกซ์ร่างกายเราในระยะยาวแล้วก็ไม่ส่งผลเสียนะคะเรื่องแบบที่เห็นได้ชัดในการดีท็อกซ์ของผู้กี่เลยก็คือกลิ่นตัวคือผู้กี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าทานเนื้อสัตว์เยอะเมื่อไหร่จะรู้เลยว่ามันจะเหมือนมีกลิ่นฮอร์โมนออกมาเลยนะคะแต่พอพวกกี้แบบลดไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็ไม่ได้แบบมีขนาดนั้นแล้วเวลามีเหงื่อออกหรืออะไรนี้นะคะเวลาขับถ่ายปัสสาวะก็ไม่ได้มีกลิ่นแรงเหมือนสมัยก่อนก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงดีเนาะเพราะมันไปดีท็อกซ์กระเพาะดีท็อกซ์ลำไส้เราดีท็อกซ์ตับดีท็อกซ์ไตไม่ทำให้มีไขมันพอกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันโอเคมันปลอดภัยมากเลยนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคือระบบย่อยกดไหลย้อนโรคกระเพาะโรคผายลมโรคแก๊สโรคเรอโรคท้องอืดอะไรของผู้กี่เนี่ยรู้สึกมันโอเคมากดีขึ้นมากการขับถ่ายนี่มันก็อาจจะแบบคือถ้าใครที่ปกติไม่ได้เป็นลำไส้อุดตันอย่างผู้กี่คิดว่าการขับถ่ายรับรองลื่นปื๊ดแต่ว่าผู้กี่คือมีโรคประจำตัวอยู่เนาะการขับถ่ายก็ดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบดี 100% แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นลำไส้อุดตันรับรองว่าขับถ่ายดีมากป้องกันไขมันความดันโรคต่างๆที่แบบเป็นทั้งกรรมพันธุ์หรือว่าเกิดขึ้นเองเพราะว่า
ทางครอบครัวผู้ขี่ก็มีกรรมพันธุ์ไขมันเบาหวานความดันหัวใจอะไรเยอะมากมันก็เหมือนทําให้สุขภาพเราดีขึ้นป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้อีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือการนอนหลับเนี่ยมันทําให้เราหลับง่ายขึ้นคือเอามือถือไปชาร์จปิดไฟแป๊บเดียวเราก็นอนหลับเลย5-10นาทีแต่ในเมื่อสมัยที่เรากินแบบพวกสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยกว่าเราจะหลับได้ต้องกิ้งไปกิ้งมาหลับไม่สนิทตกใจตื่นกลางคืนหรืออะไรงี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนหลับยาวเหมือนร่างกายเรามันแบบไม่ต้องทำงานหนักไปคอยย่อยอะไรที่มันย่อยยากอย่างนี้นะคะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือสุขภาพจิตดีมากมีความสุขคือจริงๆอ่ะสุขภาพจิตมันสำคัญมากเลยนะคะบางทีแบบร่างกายเราแข็งแรงอะไรดีสุขภาพดีทุกอย่างแต่สุขภาพจิตเรามีปัญหาเครียดตลอดมีแต่ความเศร้าความทุกข์อะไรนี้มันก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราไม่ดีเห็นไหมคะมันส่งผลถึงกันแต่ในการที่ทำอย่างนี้ผลลัพธ์ที่พุ่งขี่เห็นคือสุขภาพจิตพุ่งขี่ดีขึ้นคือแบบมองโลกสวยขึ้นนะทางที่พุ่งขี่เองก็แบบเป็นคนที่ค่อนข้างเนกาทีฟพอสมควรแต่พอเราแบบทำอะไรอย่างนี้เราเหมือนเราแบบช่วยสัตว์ช่วยโลกช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบสุขภาพจิตเราดีแบบคิดอะไรก็ออกทำอะไรก็รู้สึกดีอะค่ะเหมือนเราแบบอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายส่วนนี้นะเราก็มีความทุกข์อย่างอื่นที่เราต้องไปจัดการแต่มันแบบทำให้โลกมันดูแบบเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็คือใครที่กำลังต้องการจะลดหรือว่าเลี่ยงเลิกเนื้อสัตว์ไปเลยพุ่งขี่อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าหักดิบเป็นอันขาดค่อยๆลดอาจจะแทนที่ทานทุกวันทานอาทิตย์ละ3วัน2วัน1วันเพื่อที่ให้ร่างกายเราไม่เครียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำไปเป็นอย่างธรรมชาตินะคะคือทำได้ก็ทำไม่ได้ก็อย่าแบบยอมแพ้โอ๊ยกินหมูไปแล้วเนี่ยก็กินหมูตลอดปีไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะกินไปแล้วก็กินไปไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้เราก็เอาใหม่วันนี้เราก็ค่อยเลิกหมูเลิกไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือค่อยๆอะค่ะลดไปทีละน้อยแต่ถ้าใครเลิกได้แบบเด็ดขาดเลิกเลยทำทุกอย่างได้เป็นธรรมชาติอันนั้นก็ดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ายังกำลังค่อยๆเริ่มเบบี้สเต็ปอยู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าการที่เราลดเนื้อสัตว์ได้อะมันดีกับเราดีกับสัตว์แล้วก็ดีกับโลกด้วยนะคะทำไมถึงจะไม่ทำเนาะมันแบบง่ายนิดเดียวอะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องกินสัตว์ทุกมือนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆที่ดูกันจนจบเลยนะคะฝากกดไลค์ Subscribe Channel พุ่งกี่ด้วยนะคะยังไงพุ่งกี่ก็ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ